ผมเองเนี่ยก็คือว่าผมลองเอาจิ้งหรีดนะครับสองบ่อของผมมันบ่อละประมาณ12-15 กิโลเนี่ยครับสองบ่อผมมารวมกันนะครับมารวมกันตอนที่เราจับแล้วนะครับมารวมกันแล้วมาใส่แล้วก็เรียงแผงไข่ทั้งหมดเลยเนี่ยผมเห็นแล้วจิ้งหรีด30 โลยังไงมันก็ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะได้เรื่องของการให้ข้อมูลเนี่ยผมอยากให้เขาเป็นข้อมูลที่จริงๆเพราะบางทีเนี่ยคนเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงไม่ชำนาญไม่เป็นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก7-8 โลไม่ถึง10 โลแล้วคราวนี้เราบอกว่าเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วมันรวยผมก็ว่าค่อนข้างยากนะครับยากเพราะว่ายิ่งเจอราคาส่งเนี่ยราคาส่ง70 บาท80 บาทอย่างเงี้ยแล้วเราเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยใช้เวลา35 วันหรือ45 วันก็ได้เอาตามนั้นนะครับแล้วจิ้งหรีดไม่ถึง10 โลลดโล70-800แล้วก็นี่ค่าหัวอาหารนะครับค่าหัวอาหารมัน480ถึง490ต่อบ่อแล้วคนที่ไม่ขยันนะครับก็คือเราซื้อเฉพาะหัวอาหารมาอย่างเดียวเนี่ยหัวอาหารมาอย่างเดียวมาเลี้ยงบางทีนี่บ่อนึงเนี่ยมันกินไปกระสอบกว่าๆนะครับเรารู้เลยว่ามันไม่รอดนะครับป.4ก็คิดออกครับเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเพื่อนที่ลงก็คือว่าก็คือเราก็มีปากมีวาจามีการเขียนเราสามารถพูดอะไรก็ได้เขียนอะไรก็ได้แต่เวลาทำแล้วมันได้จริงไหมเพราะว่าสงสารเพื่อนคนอื่นถ้าเกิดเขาทำนะครับอย่างโรงเรือนเนี่ยมันไปเป็นแสนบางทีนะครับคือเขาเห็นโอกาสเนี่ยเขาก็คิดว่ามันดีเฮ้ยอาชีพนี้น่าจะอยู่รอดแล้วเขาลงไปเงี้ยแล้วเขาเจอปัญหากิ้งดีดตายมั่งเลี้ยงจิ้งหรีดได้ไม่ถึงจำนวนที่ผู้คนหรือว่าในคลิปแนะนำกันอย่างเงี้ยมันก็สูญเสียเงินบางทีเขาเก็บมามันไม่ใช่น้อยปีนะครับแล้วเขามาลงกับฟาร์มจิ้งหรีดแล้วปรากฏว่าเลี้ยงบ่อหนึ่งได้7-8 โลแล้วราคาส่งคนที่รับส่งหรือพวกที่อะไรอ่ะคือเป็นหัวใหญ่เงี้ยเหยียบกันมิดเลยเหยียบ70 บาท80 บาทเนี่ยมันแทบไม่มันขาดทุนอะแล้วกว่าเขาจะไปตั้งตัวตั้งหลักได้มันก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็สงสารกันบ้างนะครับเห็นใจเพื่อนที่อยากจะร่วมดิ้นรนหาอาชีพนะครับขอบคุณครับมาดูกันนะครับจิ้งหรีดนะครับหัวอาหารนี้ก็คือให้ไว้เดิมมาแล้วนะครับก็คือ3 วันนะครับไว้แล้ว3 วันของที่นี่จะไม่ได้ให้ทุกวันนะครับสิ่งที่ให้ทุกวันก็จะมีเฉพาะน้ำเช้ากับเย็นเท่านั้นเองอันนี้คือ9 วันเขาก็เริ่มกินพืชเก่งแล้วนะครับอันนี้เป็นใบของฟักทองนะครับดูนะครับใบฟักทองกินนะครับคือเราฝึกของแต่เล็กๆเลยนะครับเขาก็จะกินได้เก่งอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดยิงกล้องก็เข้าไปได้ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่อันนี้คือเป็นหัวอาหารนะครับที่มันโดนน้ำบ้างนะครับจะเห็นตามขอบนะครับเห็นไหมครับโดนน้ำเพราะว่าเราเอาหัวน้ำฉีดน้ำตามขอบนะครับวิ่งรอบมันก็จะมีความชื้นบ้างมันก็มีเสียหายบ้างแต่ก็คือว่ามันก็ไม่ได้ตายนะครับก็ที่นี่นะครับก็จะได้ต่อบ่อนะครับ12-15เป็นเกณฑ์หลักๆนะครับถ้าบางช่วงก็อาจจะได้18บ้างครับแต่ก็คือไม่ต่ำกว่า10นะครับที่บอกว่าจิ้งหรีดเนี่ย1บ่อได้ถึง20 โลบอกตามตรงเลยนะครับที่นี่ไม่ถึงนะครับก็พยายามอยากจะไปขอความรู้ศึกษาเรียนรู้กับบ่อที่เขาประสบความสำเร็จนะครับเกี่ยวกับว่า1บ่อแล้วได้20โลหรือ30โลดูนะครับก็แข็งแรงดีนะครับจิ้งหรีดก็มีอะไรเราก็ให้เขากินนะครับก็จะมีกาบกล้วยนะครับกาบกล้วยใบฟักทองแล้วก็อันนี้คือยืนพื้นก็คือหัวอาหารนี่ครับ
ตรงไหนที่มันชื้นมันเขาจะมากินนี่หัวหานตรงนี้ก็เริ่มมีอาการก็คือจะเป็นเชื้อรานะครับแต่จิ้งหรีดก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับสำหรับที่นี่แล้วก็ที่เห็นเป็นขุยมะพร้าวนี่นะครับไม่ใช่ที่ให้น้ำนะครับยืนยันว่าไม่ใช่ที่ให้น้ำมันเป็นก็คือตอนที่เราลองไข่นะครับลองไข่ให้มันฟักพอมันฟักแล้วเราก็ไม่ได้เอาน้ำมาฉีดมาพรมมาให้เป็นที่ให้จิ้งหรีดลงมากินน้ำนะครับไม่มีครับจิ้งหรีดก็เหมือนจิ้งหรีดที่นี่ก็ถ้าเกิดพูดกันติดตลกก็คือจิ้งหรีดแอฟริกานะครับหาน้ำกินยากมากถ้าจะกินน้ำก็ต้องอาศัยจากใบพืชนะครับนานๆดีมีฝนโปรยมาสักทีนึงเนี่ยตอนเช้ากับตอนเย็นแค่โปรยนิดเดียวแต่ก็สามารถอยู่รอดได้แล้วก็แข็งแรงดีตั้งชื่อจิ้งหรีดแอฟริกาจะได้ไหมเนี่ยดูนะครับเนี่ยพอน้ำฉีดพอมันโดนนะครับมีการลักษณะก็คือก็ติดเชื้อราบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากนะครับขอยืนยันเลยนะครับว่าเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเวลาจริงๆเราต้องมีนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยเข้ามาดูเขาสักสองครั้งเช้าเย็นหรือเที่ยงเย็นเช้าเย็นก็คือเราแบ่งเวลานะครับพอมีเวลาเข้ามาสักแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วก็ให้น้ำเขาก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้น้ำไว้ตลอดสำหรับที่นี่ก็คือแหล่งน้ำก็คืออาจจะในความคิดนะครับที่เจอมาก็คือมันน่าจะเป็นแหล่งที่จะเพาะเชื้อได้ด้วยเราก็เลยตัดสินใจก็คือไม่ต้องให้มีน้ำแค่ฉีดพรมเฉยๆสำคัญน้ำก็คือมาจากพืชผักนะครับพืชผักก็ต้องเป็นจากธรรมชาตินะครับถ้าเกิดเป็นพืชผักจากตลาดนะครับตายแน่นอนครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่กินผักตลาดก็เหมือนในโฆษณาหรือเขาคดรณรงค์กันครับให้กินผักกินอยู่ครับแต่ไม่ใช่ผักตลาดจะเป็นของมาจากของห้างสรรพสินค้าก็ลองดูครับตายเหมือนเดิมครับยิ่งไอ้พวกบอกว่าได้ GMP ได้มาตรฐานนั่นผมก็ไม่เห็นว่าจิ้งหรีดผมจะรอดสักครั้งเดียวก็ไม่รอดถ้าเกิดเป็นผักบุ้งก็รอดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคะน้าพวกบล็อกเคอรี่ครับพวกกระลำดอกไม่รอดแน่นอนมาลองสังเกตดูนะครับแผงไข่ของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมนะครับเสื่อมโทรมบอกได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะเปื่อยสภาพไม่เรียบร้อยนะครับแต่ทําไมผมยังสามารถที่จะเลี้ยงอยู่ได้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายดูนะครับถ้าเกิดเราเจาะเข้าไปใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆนะครับว่ามันคุณเห็นความสกปรกเลยขี้ของมันนะครับว่ามันผุมันเก่าขนาดไหนนะครับดูแล้วก็ตามพื้นคอกนะครับดูนะครับจะเห็นได้นะครับอันนั้นก็ใยแมงมุมนะครับมันก็อยู่ก็ได้บางคนจะบอกว่าอาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่คุณเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วไม่ถึง20โลก็ผมก็คือยังไงมันไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมเคยลองอย่างที่เคยพูดในหลายคลิปก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันครับผม